5อันดับจังหวะน็อกสุดโหดของซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คำเตือนคลิปนี้เป็นความเพียรส่วนตัวล้วนๆหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันดับที่5ซุปเปอร์เล็กปะทะนาบินจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเจอคนนี้ครับนาบินไฟที่5อันดับที่5ของเรานะฮะมาดูซุปเปอร์เล็กต่อยท้องขึ้นบนครับสูงอย่างกับเสาโทรเลขครับแต่ซุปเปอร์เล็กจัดการให้ครับวันนี้ต่อยตัดลำตัวไป1ทีลงไปนอนกองเลยครับโอ้โหกรรมการต้องนับครับโอ้ยุติการแข่งขันเรียบร้อยแน่นอน 100% แน่นอนครับทรงนี้ลุกขึ้นไม่ได้เป็นแน่แท้ซุปเปอร์เล็กโหดจริงๆครับไฟนี้โอ้โหสุดๆอันดับที่4ซุปเปอร์เล็กปะทะก่อนเสาเวทครับโอ้โหต้องมาไฟนี้ปักศอกอ้าวไม่พูดพร่ำทำเพลงลงไปนอนเอ็ดเลียดอาลาดแล้วกรรมการต้องนับถึง10แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหสุดจัดแน่นอนแล้วครับซุปเปอร์เล็กปักศอกคมๆเหลือเกินครับดูไม่ทันเลยครับขอดูภาพช้าสักหน่อยภาพช้าสโลโมชั่นก็ยังไม่ทันครับเร็วเหลือเกินครับสับศอกดอกนี้ลุกขึ้นได้โอ้โหแต่ดอกนี้ครับมาดูว่าซุปเปอร์เล็กนั้นจัดโหดครับนี่ฮะดอกนี้ครับขาแข็งเลยครับอันดับที่3ซุปเปอร์เล็กปะทะคารินลอฟครับไฟนี้ซุปเปอร์เล็กมาเหนือจริงๆเตะซ้ายไปแล้วครับโอ้ซุปเปอร์เล็กครับดูหน้าคารีลอฟครับเลือดไหลซ่าๆออกมาครับซุปเปอร์เล็กจิ้มหมัดขวาไปสับศอกขวาครับจะเตะครับโอ้โหกรรมการว่าสู้บ่ได้ครับนี่ความเหนือของซุปเปอร์เล็กล่ะครับนี่คือภาพซาสโลโมสันครับต่อยขวาไปครับกระโดดเข่าลอยเข้าปลายคางเลยครับโอ้นี่ครับคารีลอฟจะเตะคืนแต่ซุปเปอร์เล็กจับได้หงายขาขึ้นแล้วก็ตัดล่ำตัวไปหนึ่งที่ตัดขึ้นหน้าอีกปักศอกว่าออกนี่ปักศอกตามนโยบายครับสุดจัดจริงๆครับไฟนี้อันดับที่2ซุปเปอร์เล็กเจอกับเดเนียลวิลเลียมครับก้านคอไปเลยครับโอ้ยังไม่ทันเกินหัวคลิปเลยโอ้ลงไปนอนเซซกเซซ้ายแล้วครับวิลเลียมยังขืนตัวเองลุกขึ้นมาได้พ่อใหญ่โอลิเวียคอสก็บอกว่าสู้ไว้กระสู้ซุปเปอร์เล็กจัดหนักจัดต่อแล้วครับตีเข่าเพื่อป้องกันแชมป์ครับไฟนี้1 2อัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตอีกทีอัปเปอร์คัตจิ้มด้วยขวาลงไปนอนไม่ไหวแล้วครับเดนิเอลวิลเลียมป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับซุปเปอร์ลีกโคตรจัดจริงๆขอดูภาพช้าหน่อยเด้อตามมาทันคือภาพช้าสโลโมสันครับนี่ครับจังหวะจะต่อยนะครับก้านคอเลยครับเข่าเลยครับเข้าเต็มกรามเลยครับดูครับจังหวะแกจะต่อยขวาครับนี่ครับเข่าไปก่อนครับซุปเปอร์ลีกจะเตะแต่ว่าเข่าเข้าเต็มคางครับโอ้โหจังหวะจากโคนดีเหลือเกินครับซุปเปอร์ลีกครับโคตรจัดจริงๆดูครับลุกขึ้นมาได้ก็ทะลวงหมัดนี่ครับอัปเปอร์คัตล่อให้ป้องกันตัวครับจิ้มด้วยขวาหงายเลยอันดับที่1ซุปเปอร์เล็กเจอกับทาเครุเซกาวาไม่มีน็อกมีนับครับแต่ผมขอเอามาหน่อยครับเพราะว่านี่คือความทนทานของซุปเปอร์เล็กครับโอ้โอจุกครับซุปเปอร์เล็กแต่ว่าทาเครุพยายามทำดาเมจเต็มที่ครับซุปเปอร์เล็กยังถอนตัวหายใจออกมาได้ครับนี่คือนักมวยที่อึดถึกทนคนหนึ่งของคนไทยล่ะครับโอ้โหยี่ครับมีก้านคอครับแต่ว่ามันจุกครับซุปเปอร์เล็กแต่ก็ยังทนได้ครับโอ้โหแจนี่สุดจัดจริงๆครับโอ้เป็นไฟที่สร้างความเสียหายทาคิรุเป็นอย่างมากแล้วครับในไฟนี้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดยังไงกับ5อันดับจังหวะน็อกสุดโหดของซุปเปอร์เล็กก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้ว5อันดับสำหรับคุณผู้ชมคือไฟไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อและที่สำคัญนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ